ครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว110 ADR นะครับถุงลมเพาเดียวนะครับตัวท็อปของเราเองนะครับขอตัวหางดำนะครับโอ้ยังหล่อเลยลายมันยุโรปเลยนะครับไม่เหมือนใครครับมีการความร้อนด้วยนะครับเสียงก็เอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับโอ้นี่ล้อยกอยู่ครับล้อยกอยู่กระทาย LED ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาดูตัวหางไปด้วยเลยนะครับของ RCK นะครับสามเผาด้วยนะครับโอ้แจ่มอย่างหล่อเลยจัดไปจัดไปโอ้ช่องเก็บของยังอะไรโอ้ดีไซน์สวยนะครับมันดูไฟท้ายกับไฟท้ายดีนะครับพายางนะอย่างโอ้แบบใหม่ด้วยนี่หว่าแจ่มเลยจัดว่าเด็ดนะครับมาถึงตรงนี้มีโลโก้กันเนี่ยนะครับ TS ลุงเรืองทรานสปอร์ตนี่มีตัวกันด้วยนะครับเอาไปส่องอยู่ข้างหลังนะครับย้ายตรงโน้นน้ำมันข้างบนนะครับจัดว่างามเลยทีเดียวนะครับกระจังหน้าชุบนะครับชุบเป็นเลดชุบเงาวับเลยนะครับเงาเลยโคตรเท่เลยนี่เป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็เรดาร์นะครับเป็นอัตโนมัติ AEB นะครับลายสวยเว้ยแอร์เย็นจิ๊บเลยนะครับแอร์เย็นมากสุดยอดหน้าขับตกขี้ก็หน้าขับแล้วนะครับเกียร์ออฟทิคูดแบบเบรกไอเสียนะครับสองระดับไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับเป็นออโต้ด้วยนะครับไฟดีนี่ปรับระดับ4ทิศตรงนี้เหมือนกันนะครับโฟกัสโทษทีนะครับโฟกัสแล้วทีนี้เนี่ยเปิดระบบเบรกตัวเปิดระบบเบรกอัตโนมัติอยู่นะครับแล้วก็ฮิวโฮนะครับฮิวโฮเปิดอยู่ traction control นะครับแล้วก็ differential locks นะครับผมจะไม่กดนะครับเพราะว่ารถมันสตาร์ทอยู่นะครับกดไปก็เก่งเสียงก็สุดยอดเลยเสียงสวิตช์เนี่ย
่อนแล้วความเย็นพัดลมพัดลมพัดลมเบาแรงพัดลมนะครับแอร์ร้อนฮีเตอร์ฮีเตอร์ฮีเตอร์น็อตพูดผิดขออภัยเย็นจัดวันเด็ดจริงๆนะครับที่นอนโคตรใหญ่เลยนะครับ CP 21 410ผมปิดบอดลมแป๊บนึงนี่ครับปิดสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ปิดอยู่สลูปสลูปปิดอยู่ 20N รีโมทด้วยลักฟินสุดยอดล่ะนี่ก็แฟนๆได้ชมเนาะแล้วก็แฟนได้ชมนะครับใจรักนะครับนี่แล้วแฟนๆที่ใจรักไปเฉินหมดกลางคืนนะครับหมดกลางคืนนี่ตั้งเวลาสต็อปไฟปึ๊บๆนี่ฉีดกระจายฉีดน้ำจะฉีดกระจกปรับระดับปรับน้ำฝนCruise Control Cruise Control Eco Standard Power Mode ใช้ Eco ไว้ก่อนนะครับใช้ Eco ไว้เห็นหมดเลยสุดยอดมาฝั่งนี้เนาะเหมือนเดิมครับก็เป็นสวิตช์ปรับระดับถุงลมก็คือยกต้องตูดนะยกตรงท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็เอาลงนะครับแล้วถ้าอยากก็กลับเป็นอย่างเดิมก็กดตัวนี้นะครับระบบการตั้งค่ามันจะเป็นดังเดิมนะครับดูฟังก์ชันหน้าจอหน่อยสิน ี่ครับมันจะบ่อนน้ำหนักลงเผาเห็นนะบ่อนน้ำหนักลงเผามันจะบอกนี่ครับระดับความสูงนี่มันก็จะบอกระดับความสูงต่ำอะไรเงี้ยครับมันก็จะบอกนี่ไม่ได้เซตเนาะไม่ได้เซต 8.2 โวลต์โอเคเรามาชมภายนอกกันอีกรอบนึงนะครับชมกันอีกรอบหนึ่งเนาะเดินชมตัวเทนเนอร์นะครับจัดว่าเด็ดเลยเงาจังเลยพื้นนี่ไม่สีกระทะเอาโคนะครับตั้งแต่ฮังการีนะครับนำเข้ามาตั้งคันแล้วนะไปละครับ410
โอเคครับวันนี้ก็มาชมตัวคันนี้เนาะโอเคครับสุดครับเดินทางปลอดภัยครับแล้วนำรวยครับนำปลอดภัยนะครับนำไปรวยนะครับ